่ะในที่สุดนะครับผมเกมใหม่ของค่ายแบดโม่แล้วผมมันก็มาแล้วนะครับผมซึ่งนะครับผมเกมที่เขาได้สร้างไว้แต่แรกนั้นทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับผมสำหรับคนที่ดูช่องผมนะครับผมนั่นก็คือแมปเจลเบกที่ผมชอบเล่นนั่นแหละครับผมซึ่งทางแบดโม่หรือผู้สร้างอย่างอาร์ติโมแล้วก็แบดซีซีนะครับผมเขาได้ทำการสร้างเกมใหม่ที่มีชื่อว่าMonument of the Dead ครับผมแล้วก็เบต้าครับผมซึ่งนะครับผมเกมนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปในเล่นเกมนี้ให้ดูกันนะว่าเกมนี้จะเป็นเกมแนวอะไรครับผมที่ผมพูดไปเมื่อคลิปก่อนที่บอกว่าเป็นเกมแนวสวยวอลครับผมก็จริงนะผมเดี๋ยวเราจะมาดูความยากของเกมนี้กันนะแล้วก็มาจะมาสอนวิธีเล่นด้วยนะครับผมซึ่งผมไม่มีคนมาเล่นด้วยครับผมก็ต้องมาเล่นคนเดียวนะครับผมจะไปยังไงครับผมไปดูกันเลยครับผมแต่ก่อนที่ไปเริ่มครับผมทุกคนเขียนคำว่าเบต้าใช่ไหมครับผมที่เขียนคำว่าเบต้านี้ก็หมายถึงว่าเกมนี้มันก็เพิ่งได้สร้างมาแหละครับผมคนเล่นนะผมมันก็ยังน้อยอยู่ครับผมเพราะว่ามันยังมีระบบยังมีข้อบกพร่องครับผมคือแบบเกมยังทำไม่สมบูรณ์นะผมคือมันยังมีบั๊กอยู่เลยครับผมพูดง่ายๆครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมเลยครับว่าจะเป็นไงครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมรู้สึกว่าผมต้องตามหาคนว่าอันนี้คือผมเข้าเกมมาผมก็โดนอีเฟกต์เลยครับผมหน้าที่ของเราก็ผมในการเป็นซอมบี้นี้ก็ผมคือเราต้องจัดการผู้เล่นนะครับผมเดี๋ยวผมต้องไปตามหาผู้เล่นก่อนนะผมมันจะมีบอกเป็นสีแดงๆอยู่ครับผมเห็นแล้วใช่ไหมครับผมโอเคเจอแล้วครับผมมันอยู่ใต้ล่างนี้ครับผมกระโดดลงไปเลยครับผมโอเคเจอแล้วครับผมให้เรานั้นไอ้แต่ว่าเราต้องระวังด้วยครับผมเฮ้ยนี่จะตายแล้วตายหมายถึงไอ้ผมอะตายแล้วมันก็น่าจะตายด้วยมันน่าจะตายโอเคผมตายก่อนนะผมไม่เป็นไรครับผมในเมื่อเราตายแล้วเราก็สปอนใหม่ได้ครับผมแล้วก็ตามหาเยอะๆกันต่อนะผมตอนนี้เลือดมันก็เหลือน้อยแล้วใช่ไหมโอเคคิดว่ามันน่าจะขึ้นไปแล้วมั้งโอเคเจอละนี่ให้เข้าไปในนี้หวังว่าเลือดน่าจะยังไม่เต็มนะเพราะว่ากว่ามันจะรีเลือดได้เนี่ยโอเคเจอละว้ามันเห็นผมแล้วโอเคเดี๋ยวเป็นซอมบี้ครับผมเราจะเดินช้ากว่าคนนะครับผมคือเราต้องกระโดดแล้วก็ตีเอาครับผมนี่เนี่ยรู้สึกว่าเลือดมันจะรีแล้วครับผมเราก็สามารถสปอนได้เรื่อยๆครับถ้าเกิดเราตายนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีว่าผมว่าบูแฟร์คืออะไรครับผมหน้าที่เราก็คือเราต้องจัดการกับเพลเยอร์ก่อนนะโอ้ตอนนี้เราก็สปอร์ตอยู่ใกล้กับเพลเยอร์เลยนะรู้สึกว่าซอมบี้ก็น่าจะตามไปด้วยถ้าตามมาเป็นขโยงนี่คือเรามีโอกาสชนะได้ก็ผมเอ้ยเนี่ยถ้าเนี่ยเรารอโอกาสที่มันตกจากลาวาก็ผมนี่ดูว่าจะได้ป่ะเฮ้ยนี่มันเยอะมากตกขอยตกอุ้ยมันผักอะไรวะโอ้ยมันใกล้ตายแล้วเออนั่นแหละสวยเยี่ยมครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้เงินอะไรนะครับผมเนี่ยพอเราจัดการผู้เล่นเสร็จแล้วเราก็รอตาต่อไปเลยครับผม
รอบต่อไปนี้เราจะเป็นมนุษย์ครับผมเดี๋ยวผมเล่าอีกทีนึงครับว่าการที่เราจะเป็นซอมบี้ได้ครับผมเราต้องทำอะไรบ้างครับผมมาเริ่มเกมแล้วนะครับผมแล้วก็นับกับเวลานี้210เราเจอผู้ลินเทพคนนึงครับผมมาแล้วก็เก็บกล่องครับผมหน้าที่เราก็คือเราต้องเก็บกล่องแล้วก็หาอาวุธครับผมเราเก็บกล่องได้เยอะๆเพราะว่าคนในเซิร์ฟนี้มันมีน้อยครับผมผู้สัตว์มาเจอคนเซิร์ฟไม่น้อยแล้วสักทีครับผมมาไม้พิกแอคครับผมเราสามารถขุดหินได้ครับผมจะขุดไปไหนก็ได้ครับผมแล้วก็เราก็รอดูครับผมเดี๋ยวรอไอแสงสีฟ้ามันมาก่อนนะครับผมเป็นพุสีฟ้าหน้าที่เราก็คือเราต้องยิงซอมบี้ก่อนนะผมยิงอ้าวไปทางนู้นแล้วเหรอซึ่งแต่ละปืนนะครับผมมันจะมีระดับบอกด้วยนะผมมันจะมีอยู่4ระดับดังนี้ครับผม Common Uncommon Epic และ Legendary ครับผมระดับ Legendary คือระดับที่ดีที่สุดนะครับผมถ้าเกิดโอกาสได้ก็คือดีเลยครับผม Legendary ครับผมยังเก็บกล่องไม่หมดครับผมมาแล้วครับผมแสงสีฟ้าอยู่นั่นครับผมหน้าที่เราก็คือเราต้องตามหาแสงสีฟ้าครับผมแล้วก็ไปเก็บเพชรนิดนึงครับผมแล้วก็คอยระวังซอมบี้ที่อยู่ข้างหลังด้วยครับผมนี่ซอมบี้พวกนี้มันอาจจะเดินแบบมั่วๆหน่อยครับผมเพราะว่าระบบมันยังเป็นเบต้าอยู่นะครับผมเข้าใจก็ว่าเบต้าครับผมเพราะว่ามันยังทำไม่สมบูรณ์นะผมนี่แล้วผมที่คนเขาเล่นน้อยก็เพราะอย่างนี้ครับผมแล้วก็ความชัดที่มันชนะยากด้วยครับผมคือผมบอกว่าเกมนี้มันจะชนะยากหน่อยครับผมเพราะว่าผมเห็นบางคนแทบจะไม่เคยชนะเลยครับผมที่ผมชนะ16วินได้ครับผมเพราะว่าผมเล่นกับคนน้อยๆครับผมมาแล้วก็ตามทางมาเลยครับระหว่างนี้แล้วก็รีโหลดกระสุนไปด้วยครับผมแล้วก็คุณก็จะเห็นเหล็กอุ้ยตกใจคุณเห็นเหล็กตรงนั้นไหมครับผมเหล็กตรงข้างล่างครับผมคุณสามารถเก็บได้จากที่คุณขุดหินนี้ครับผมมีโอกาสเจอนะครับผมต้องหาดูครับผมถ้าเกิดไม่เจอเลยก็แล้วก็สามารถลัดไปได้ครับผมเนี่ยเดี๋ยวดูครับผมวิธีตามง่ายๆครับผมจับสเกตได้อุ้ยมีเอ้ยนี่ไงระบบมันยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าผมเห็นเพลเยอร์มันยังไม่แปลงเป็นซอมบี้ครับผมคือที่เห็นมันถือไม้ก็เป็นศัตรูแล้วนะครับผมมาต้องฆ่าซอมบี้ให้เยอะๆก่อนโอเคเจอแล้วนี่ไงมาตายยังไม่หมดโอเคบูเฟ่อ้าวเจอแล้วครับผมนี่ไงเหล็กที่อยู่นี้ครับผมมาเดี๋ยวเราก็ตามรอยเสียงไปครับผมวิธีจับสังเกตได้ครับผมมาเราก็เจอแล้วนะครับผมเป็นจุดใจกลางอย่างนี้ครับผมที่มันมีภูไว้ครับผมซึ่งตรงนี้ก็เป็นเพชรครับผมให้เราหยิบไปครับผมมาและคือเราก็ชนะเลยครับผมเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมผมถึงชนะครับผมการที่จะชนะได้ครับผมนั่นก็คือผู้เล่นทุกคนนะผมต้องติดเชื้อให้หมดครับผมเหลือไว้แค่คนเดียวครับผมคนเดียวที่หยิบเป็นนั้นได้ครับผมจะเป็นผู้ชนะครับผมแล้วก็ผู้ที่ยังไม่ได้ติดเชื้อครับผมแล้วก็อยากจะชนะได้ครับผมคุณต้องมาแย่งเพชรให้ได้ครับผมคือแบบต้องแย่งแล้วก็ฆ่ากันครับผมถ้าเกิดคนใดคนนึงฆ่าคนนั้นตายคนนั้นติดอินเฟคทันทีเลยครับผมคือติดเชื้อครับผมเขาบอกว่าเล่นยังไงครับผมมาChase โอเคแท็กเนี่ยมาคือว่าผมได้ยินเสียงว่ามีคนตายก็ผมอ่ะคือแบบเราต้องคอยระวังด้วยก็ผมเนี่ยเราต้องคอยระวังระมัดมากอย่างมากเลยก็ผมคือถ้าเราแบบตายอ่ะคือเราติดเชื้อเลยก็ผมแต่ว่าเนี่ยในกรณีนี้ก็คือมันยังไม่ขึ้นคำว่าเวฟหนึ่งก็ผม
คือเราเวลาเราตายก่อนเวฟหนึ่งครับผมมันจะยังไม่ติดเชื้อนะครับผมคือเกมทำระบบมันดีมากเลยครับผมคือแบบถ้าตายก่อนเนี่ยคือแบบแย่เลยนะผมเราติดเชื้อฟรีเลยครับผมหน้าที่เราคือยิงซอมบี้ครับผมHow to scope scope ก็ yeah you see pickaxe เขียนไงวะ x โอเคนี่ไงมา follow me ไหม follow me วันนี้เขาบอกว่าตามเรามานะเพราะผมจะเป็นผู้นำครับผมไม่ใช่ผู้นำโง่ๆที่บริหารที่อยู่นานถึง7ปีนะครับมาตามผมมาตามมา follow นี่แมนชาย to kill zombie นี่ไงนายเอาเพชรไปเลยก็ได้นะเรามีเพชรตั้งเยอะละมาให้เขากุดไปครับผมดีมากมาระหว่างนี้เราก็รีโหลดปืนไปแสงสีฟ้าโอเคทางนี้แล้วก็ตามทางไปผมแล้วเขาจะตามอ่ะเขาไม่ตามมานะแล้วรอดูว่าเขาจะตามมาหรือเปล่าผมเห็นแค่ซอมบี้ตามมานะผมนั่นก็จัดการเรียบโอเคแสงสีฟ้าเหลืออีก800เมตรครับผมคือโอกาสที่เราจะได้ปืนพวกนี้ได้ก็ผมคือมีโอกาสก็ถือว่าเยอะหน่อยนะถ้าเกิดคุณเก็บกล่องไอ้ตรงสถานที่แรกได้เยอะๆก็ผมมีโอกาสได้แบบอีพิกรีเจนเนอรี่ด้วยก็ผมอ้าวนี่ผมได้รีเจนเนอรี่ด้วยก็ผม wow. ผมไม่ได้สังเกตเลยนะผมมาแล้วก็ตามทางไปก็ผมโอเค300เมตรมาเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วก็เก็บเพชรไปที่เรียบร้อยแต่ว่าวิธีนี้ผมจะไปตามหาเพื่อนนะครับผมอ้าวเพื่อนโน้ตอีเฟกต์แล้วเรียบร้อยผมชนะฟรีเลยโอเคไม่เป็นไรนั้นรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายครับผมโอเคที่เห็นในหน้าล็อบบี้นี้ก็ผมช็อปมันยังไม่เปิดนะผมคือมันเขียนเขาว่า coming soon นะผมของพวกนี้เราก็สามารถดูราคาได้ก็ผมแล้วก็เก็บตังค์รอไว้ก็ผมรอจนกว่าช็อปมันจะมาก็ผมที่เห็นว่ามีพี่แอกก็ผมคือเราจะได้ซื้อพี่แอกเทพๆแล้วนะมาโอเคโอ้โหเราได้อีพิกมาด้วยเนี่ยทำไมโชคดีจังวะเนี่ยคือมันลุ้นอยู่ที่ดวงก็ผมเรียบร้อยมีคนตายคือมันดูยากก็ผมเพราะว่าเกมนี้มันเป็น first person ครับผมเราอาจจะไม่ได้มาระมัดระวังนะผมเวลาแบบซอมบี้เราตามมาครับผมเราอาจจะล่วงตายก็ได้ครับผมโอเคดีโหลดกระสุนก่อนมาดีวะตามมาปังไส้แตกเอ้ยไม่ตายได้ไงไม่ตายได้ไงเนี่ยโหเกมมันยังไม่สมบูรณ์ครับผมแบบยิงทีไรมันก็มีบั๊กครับผมอันนี้ก็มีบั๊กเหมือนกันนะผมคือเราสามารถเห็นทะลุได้ครับผมนี่ป่ะคือเราต้องระวังด้วยครับผมเพราะว่าผมจะตายบ่อยไม่ใช่แค่เพราะไอซอมบี้ครับผมมักจะตกลาวาตายบ่อยมากเลยครับผมคือถ้าเราตกลาวาเลยคือเราติดเชื้อเลยทันทีครับผม
มาทางไปทางนู้นใช่ไหมแต่ผมว่านะไอ้คนเหล่านี้มันน่าจะเล่นไม่เป็นหรอกนะครับผมเพราะว่าเกมยังไม่ได้บอกคู่มือไว้ก็ผมว่ามันเล่นยังไงก็ผมถ้าเกมมันมีคู่มือมาก็ผมมันอาจจะช่วยเราได้ก็ผมอีก900เมตรโอเคมาแล้วก็ตามทางไปก็ผมมีคนติดเชื้อแล้วโอเค1คนมาเวฟ3เวฟจะมีตันอยู่ก็น่าจะ5นะครับผมมาโอเคเจอแล้วก็ผมมาโอเคแป๊บเดียวเองใช้เวลาแค่7นาทีเองนะแล้วเวลาเราเก็บเพชรแล้วนะครับผมเวลาก็จะลดเหลืออีก2นาทีให้เรานั้นยื้อเวลาไว้ก็ผมเพื่อเราจะบอกว่าเพื่อให้ไม่คนอื่นมาแย่งก็ผมเฮ้ยแต่ว่าเห็นแล้วมาผมจะมาสอนเขาว่าผมวันนี้โอเคชูซอมบี้ชูดไม่ชูดแล้วเดี๋ยวช่วยไอ้นี่ขวางอีกมาเรียบร้อยตายไนซ์โอเค you want gem เฮ้ยมันมาแล้วโอเค I got it and you must kill me to take it มาวันนี้ไอ้นี้รอบนี้ผมใช้เขานั้นได้วินไปครับผมก็เห็นว่ามาคิวให้เขาฆ่าเลยนะคิวเดี๋ยวฆ่าซอมบี้ด้วยต้อง yes ฆ่าเลย Thank you เรียบร้อยครับผมนี่ All my friends are toxic All ambitionless So rude and always negative Now you win โอเคตอนนี้เราก็ให้เขานั้นได้ชนะไปครับผมเขาบอกว่าผมเป็นคนดีครับผมนี่คือผมก็เป็นคนที่ซื่อตรงแล้วครับผมไม่เหมือนไอ้พวกขยะท็อกซิกที่มันชอบด่าคนไปเรื่อยครับผมมาครับผมคลิปนี้ครับผมก็มีแค่นี้ครับผมวิธีสอนแบบเล่น Monument of the Day ครับผมคือถ้าที่เห็นแบบมันเล่นน้อยอย่างนี้ครับผมคือแบบคนนั้นแบบน่าจะไม่ได้ชนะเลยครับผมคือแบบอยากให้คนกลับมาเล่นอีกก็น่าจะแบบให้รออาซิโมมันพัฒนาเกมนะครับผมพอพัฒนาเกมเสร็จแล้วครับผมเกมมันจะปล่อยมาให้เปิดแล้วนะครับผมแต่คือมันก็ปล่อยแล้วผมแต่ว่าปล่อยในฐานะเบต้าครับผมเกมมันยังไม่ได้โด่งดังอะไรยังมากครับผมโอเคก็ไปแล้วผมก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับผมโอเคนะครับผมถ้าใครชอบเกมนี้ครับผมก็อย่าลืมเข้าไปเล่นด้วยนะครับผมย้ำว่าเกมนี้ก็ถือว่าสนุกเหมือนกันนะครับผมเป็นเกมใหม่ของค่ายBad Demo ครับผมเข้าไปแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปช่องผมด้วยว่าผมว่าชอบกันหรือเปล่านะครับไปแล้วผมสวัสดีครับบายโอเคแล้วผมก็ตกตายเรียบร้อยบาย